สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับพี่ตึงครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอย่างที่โปรโมทไปเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงนี้นะครับเรากำลังจะครบรอบ11ปี Voice TV ครับ88ปีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็จะมีแขกรับเชิญซึ่งเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในรายการอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะคุณอานนท์นำพาทนายผู้กล้านะทนายความอิสระซึ่งช่วยว่าความให้กับประชาชนซึ่งเป็นเหยื่อของคณะรัฐบาลครับมาตลอดนะพรุ่งนี้คุณอานนท์นำพามาแล้วพลเอกประยุทธ์เขาก็บอกไอ้ที่เคลื่อนไหวกันเนี่ยรองรับวันสำคัญอะไรที่มาถึงครับผมงงครับ24มิถุนายนเนี่ยมันเป็นแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันล้ำลึกไม่ได้หรอฮะครับงงมากเลยฮะครับพูดถึงการเคลื่อนไหวของประยุทธ์จะให้ลบไปหมดเลยใช่ปะไม่ต้องพูดถึงเหมือนกับการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ผิดแม้การพูดถึง24มิถุนายนก็จะเป็นสิ่งที่ผิดสำหรับประยุทธ์ครับก็คือเองเป็นนายกแล้วคุณก็มาจากเลือกตั้งนะคือเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคือฟังเมื่อวานนี้มันเหมือนเป็นคำขู่ไปที่ทางกลุ่มบรรดานักเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้คนไปตามหาว่าวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหายไปไหน บางกลุ่มก็อาจจะเคลื่อนไหวเพื่อรำลึกอย่างที่พี่ถึกบอกรำลึกเหตุการณ์ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยจนได้เนี่ยย้อนกลับไป88ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเปรียบเปรยว่าเฮ้ยระวังเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเอามาเหมากันหมดอนาคตจะไม่มีเอามาเหมากันหมดแล้วก็ทำนองว่าใช่ไหมฮะคือผมก็งงมากแต่เดี๋ยวขอโปรยนิดนึงแหละแต่บอกว่าเดี๋ยวค่อยพูดต่อก็คือบอกว่าจริงๆถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นนายกนะอุ้ยคุณวันเฉลิมหายเนี่ยเฮ้ยเราก็เป็นห่วงเป็นใยนะเหมือนลูกเหมือนหลานผมเดี๋ยวช่วยกันสนับสนุนนักศึกษาจะแสดงออกก็ตามใจอะไรเงี้ยไม่ต้องมาจับพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ต้องมาอะไรแบบผมว่าทำไมอ่ะครับคนจะรู้สึกว่าดีใช่ป่ะทำไมต้องแสดงออกและท่าทีคือครับนายกเป็นทหารไงก็ถือปืนก็มักจะเห็นอะไรเป็นเป้าตลอดเวลาซึ่งถ้าแปลเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่ท่านอคติว่าเป็นเรื่องความมั่นคงให้แปลเป็นเรื่องมนุษยธรรมซะนายกจะหล่อแล้วมันจะขยับประเทศไปด้วยกันว่าเส้นแบ่งเส้นต่ำกว่านี้เราจะไม่ข้ามนะเงี้ยแต่ว่านายกก็ไม่ฉลาดพอที่จะทำแบบนั้นวันนี้เราก็ถามท่านผู้ชมนะเป็นคำถามประจำรายการวันนี้นะครับที่เป็นมินิโพลที่เราทำเลยนะฮะคุณคิดว่าประชาชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยควรเชื่อในความหวังดีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีที่กลัวว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้เสียอนาคตหางานทำไม่ได้หรือไม่นะฮะคือ 98% เนี่ยเท่าที่โหวตกันมาตั้งแต่ช่วงสายๆที่เราโพลนี้ขึ้นในเพจนะฮะบอกว่าเคลื่อนไหวต่อ 2% เนี่ยก็ฟังแล้วก็จะหยุดตามที่นายกเตือนแต่ว่าถ้าเกิดมีคดีความเนี่ยมันอาจจะทำให้หางานทำในบริษัทเอกชนปกติหรือหน่วยงานราชการนั้นไม่ง่ายนะคนมีคดีความติดตัวถ้าดูในประวัติศาสตร์นะหมอมิงหมอเลียบพี่ถึกเนี่ยพวกนี้แหละเสียอนาคตทั้งนั้นพวกนี้เสียอนาคตมากเลยนู่นฮะไปเป็นเลขานายกนู่นหมอเลียบนี่เป็นรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่สมัยงั้นเผลอไปได้ไกลแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นแบบโรมรังสิมันอะอะไรอย่างนั้นโรมมันต้องรอเวลาพวกเหล่านี้นะมันพิสูจน์มาแล้วโดยประวัติศาสตร์นะมันพิสูจน์มาแล้วว่ามีอนาคตทั้งสิ้นแหละแต่คุณเข้าคุณรับราชการไม่ได้ฮะเองรับราชการมันอาจจะรับราชการก็จะเป็นก็ไม่มีใครเขาอยากไปแล้วก็จะเป็นไดโนเสาร์อะไรไปอีก60ปีแล้วครับแต่ว่าจะทำกันแบบนั้นแต่ว่าเผด็จการทุกยุคทุกสมัยก็มีคำเตือนแบบนี้เตือนเยาวชนนี่แหละว่าระวังเสียอนาคตแล้วเผด็จการก็ไม่มีแผ่นดินอยู่กันไม่รู้กี่สมัยเหมือนกันครับนี่คือคำถามประจำวันวันนี้ส่วนคำถามที่เราถามเมื่อวานนี้ถ้าสรุปผลออกมาเนี่ยนะฮะเมื่อวานเราถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการเดินหน้าแสดงพลังหน้าสถานทูตกัมพูชาของนักเรียนนักศึกษาซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะมีอย่างเช่นเพนกวินแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยแล้วก็ภาคประชาชนที่หน้าสถานกัมพูชาแม้จะถูกกล่าวหาว่าไปฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินผลออกมา 96% บอกว่าเชียร์สุดใจมี 4% ที่บอกไม่ควรทำอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการให้รัฐบาลหาคำตอบมากรณีของวันเฉลิมครับซึ่งหายตัวไปที่กัมพูชานะครับก็อันนี้เป็นความคืบหน้าซึ่งเดี๋ยวเราก็มีในประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ว่ารายงานก่อนนะฮะว่าตกลงแล้ววันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์นะคะครับครับชอบมากเลยเวลาที่หมอคุณหมอแล้วนะหมอบุ๋มหมอบุ๋มไม่ออกเลยเหมือนแบบเรามีความรู้สึกว่าเหมือนครูอนุ
เป็นครูอนุบาลครูอนุบาลครูอนุบาลนะฮะก็น่ารักดีนั่นคือคำอธิบายที่เป็นมิตรที่สุดแล้วนะฮะผมมองว่าน้ำส่งน้ำเสียงนี่เหมือนพิตตี้ฮะเหมือน MC เดี๋ยวมีคนหาว่าอันนั้นเป็นวาทกรรมคุกคามแต่ว่าโดยจีบสุจริตอันนึงโดยที่ดีอันนึงโดยอารมณ์ของการแถลงเนี่ยนะฮะมันคืออารมณ์ของบรรยากาศการให้ข้อมูลแบบที่รู้สึกสบายแบบเหลือเกินคราวนี้ข้อมูลวันนี้มันก็ไม่เครียดจริงๆเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น0ผมต้องรายงานด้วยคำว่าเพิ่มขึ้น0น่ากลัวจังเลยมันเพิ่มขึ้น0ซึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะวันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ22แล้วมั้งฮะ22ใช่มั้ยครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมนะฮะอันนี้คือติดเชื้อสะสมตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะ 3,135แล้วก็รวมที่หายป่วยกลับบ้านได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ 2,993 แปลว่าที่ยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล84คน84ครับแค่84นะลดลงเรื่อยๆฮะผู้เสียชีวิตวันนี้0เพราะฉะนั้นยอดรวมผู้เสียชีวิตเท่าเดิมนิ่งอยู่ที่58รายนะครับคราวนี้ก็ตกลงวันนี้0มีประเทศหนึ่งนะพี่ถึกเชื่อมไปถึงเรื่องซึ่งกำลังจะรายงานถึงมีประเทศกรีซบังเอิญผมเพิ่งเช็คข่าวต่างประเทศดูกรีซเนี่ยเขาทำโครงการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในประเทศเขาครับแล้วปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนที่จะเปิดเนี่ยซึ่งเขาเพิ่งเปิดเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่3,000กว่าผู้ติดเชื้อเหรอผู้ติดเชื้อสะสมกรีซเนี่ยเท่าพอๆกับไทยเป๊ะเลยแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตของเขาเนี่ยสูงกว่าไทยร้อยกว่าแล้วเขาเริ่มทดสอบการให้คนเดินทางเข้าผู้ติดเชื้อเขายังมีอยู่ไหมผู้ติดเชื้อรายวันรายวันแทบจะไม่มีเลยน้อยมากแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือผมจะเชื่อมไปถึงเรื่องนี้กรีซเนี่ยเขาใช้วิธีการในการตรวจเชื้อถ้าเกิดคุณเดินทางมาจากอังกฤษตุรกีแล้วก็สหรัฐครับแล้วก็กักตัว14วันนะก็คือในทางปฏิบัติคือยังห้ามอยู่ยังห้ามอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณมาจากประเทศ EU. ซึ่งผู้ติดเชื้อน้อยยกตัวอย่างแถวเนี้ยคุณเข้าไปได้เลยโดยที่เขาจะสุ่มตรวจเชื้อเขาสุ่มตรวจเชื้อก็ถึงขนาดไม่ได้ปล่อยฟรีไม่ปล่อยฟรี 100% ยังสุ่มตรวจเชื้อเขาเลือกประเทศแต่ว่ากรีซนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เริ่มเปิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วกลับมาให้มันสู่สภาวะกึ่งปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีบางประเทศเสนอคอนเซปต์ของการที่เปิดประเทศบ้างของเราเนี่ยไปรอดป่ะเนี่ยคุณอนุทินเสนอใช่ไหมยอมรับใช่ไหมยอมรับว่ายังไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวมากนักเพียงแต่ว่าแน่นอนอันนี้ไม่ใช่ไม่แปลกครับคือการเปิดมันจะเป็นการเปิดเรื่องนักลงทุนการเจรจาการค้าธุรกิจอะไรต่างๆที่มันจะเป็นต้องเดินทางติดต่อกันคนที่ต้องทำงานที่เขาแล้วคนที่มาทำงานด้วยอะไรพวกนี้มันจำเป็นที่คุณอนุทินรองนายกอธิบายในคุณชูวัฒน์วันนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่ากรณีความคืบหน้าการดำเนินการจับคู่ประเทศการท่องเที่ยวเนี่ยหรือ travel bubble เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยังไม่บรรจุในวาระที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ทางสาธารณสุขเนี่ยได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องเตรียมการในเรื่องการกำหนดข้อตกลงขณะนี้มีสถานทูตจากหลายประเทศยื่นหนังสือเข้ามาและแสดงเจตนารมณ์ถ้าเป็นกรณี fast lane หรือ green lane นะฮะจะต้องทำอย่างไรบ้างอาจจะเป็นการกำหนดประเภทของคนที่เข้ามาเช่นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องเข้ามาดูแลเครื่องจักรก็คือคนซึ่งต้องเข้ามาทำงานนะฮะหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแต่ว่าบังเอิญมันมีคำว่า travel ก็ถ้าว่าหมันก็รวมทุกประเภทนั่นแหละแต่จริงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นไอเดียที่คุยกันมาสักเดือนกว่าแล้ว2เดือนแล้วมั้งเรื่องไอที่บอกว่าจะมี alternative quarantine ก็คือว่านักธุรกิจคนนั้นมีภารกิจในเมืองไทยจริงๆที่จะต้องมาดูแลธุรกิจเขาก็ให้เขากักตัวอยู่ในโรงแรมที่เขาออกเงินเองแล้วโรงแรมนั้นมี business center ที่เขาติดต่อธุรกิจได้เชิญแขกไปพบได้แล้วควบคุมมันทำได้คุยกันมาเดือนกว่าแล้วยังไม่ทำอีกเลยใช่อันนี้คือมันยังเสนอในขั้นต้นมาเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยโดนสบคเบรกนะฮะคุณอนุทินก็บอกอย่างนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นประเทศใดแต่จะพิจารณาจากสถานการณ์ภายในประเทศนั้นๆว่าจะเป็นอย่างไรบ้างดูว่าเขามีวิธีการป้องกันตรวจสอบผู้ติดเชื้ออย่างไรบ้างและยังคงต้องดูแลดูการป้องกันของประเทศไทยเองด้วยถ้าจะเข้ามาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวประเทศนั้นสามารถยอมรับวิธีการของหรือไม่ซึ่งจะต้องมีข้อตกลงระหว่าง2ประเทศที่จะต้องบรรลุซึ่งกันและกันผมต่อนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณชวัฒน์พูดถึงเนี่ยมันเป็นการเดินทางของคนซึ่งต้องเข้ามาทำงานใช่ครับคราวนี้นั่นคือสิ่งที่เขากำลังชงอยู่แต่ว่ารายละเอียดมันยังไม่ออกมาว่าจะครอบคลุมประเทศไหนบ้างนะ
อันนี้เป็นเรื่องนึงที่ชงอีกเรื่องนึงที่ชงอ่ะก็คือให้นักท่องเที่ยวนี่เป็นบับเบิ้ลทาวเวอร์อันนี้คือเที่ยวแล้วก็จะคุมลิมิตให้อยู่ที่เพดาน 1,000 คนแต่ว่ารายละเอียดตรงเนี้ยที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็คือว่าจะให้ตรวจเชื้อก่อนมาหรือมาตรวจเชื้อที่ไทยอย่างไรหรือไม่หรือไม่ตรวจเชื้อเลยก็ตามแผนเขาก็บอกว่าจะตรวจจากที่นู่นต้องมีfit to fly certificate เสร็จปุ๊บกลับมาถึงนี่ก็จะตรวจอีกตรวจเชื้อเลยนะหาเชื้อเลยถ้าอย่างนี้คือมาตรฐานญี่ปุ่นเพราะว่าแต่ว่าไอ้กักตัว14วันหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าให้เข้ามาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยไม่มีกักตัว14วันไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่การเที่ยวที่จริงไอ้พวกเนี้ยคือแบบการมาแบบนี้เนี่ยคือมาแบบมันต้องไม่กักตัว14วันแล้วก็ที่จริงถ้าเป็นนักท่องเที่ยวครับก็ควรจะเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเนี่ยง่ายสุดนักท่องเที่ยวที่ทดสอบไม่ใช่การกระจายนะที่การทดสอบชุดแรกๆมันต้องเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปทัวร์อ้าวแล้วมันดูแลง่ายสุดคราวนี้เขาจะใช้วิธีการในการบังคับให้ถือใบรับรองแพทย์มาจากที่นู่นอะไรเงี้ยก็ทัวร์เลยก็คือคุณพาสปอร์ตเนี่ยกรุ๊ปทัวร์เขาก็จะเก็บอยู่แล้วทีนี้คือแทนที่คุณจะเก็บแค่พาสปอร์ตคุณก็ต้องเก็บไอ้ fit to fly มาด้วยแล้วชุดเนี่ยมันก็จะเป็นก็คุณจะไปเที่ยวไหนมันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละ อยู่ในกลุ่มนี้คุณจะไปตลาดรถไฟก็การันตีตลาดรถไฟดีๆว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งแม่ค้าที่ขายอยู่ในตลาดรถไฟก็จะรู้ว่าตัวเองเผชิญกับอะไรก็มีความเสี่ยงกว่าคนอื่นแต่ว่าผมว่าเขายินดีใช่ไหมประเทศที่ใช้วิธีการให้บังคับให้ทำเทสเนี่ยก่อนเข้าเนี่ย คือไอซ์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วกรีซเขาสุ่มตรวจเขาไม่ตรวจเยอะมากแต่ว่าไอซ์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเข้มยกตัวอย่างถ้าเป็นคนไทยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องตรวจก่อนไปที่เขาเริ่มเสนอจากญี่ปุ่นซึ่งแต่ตัวกันไปแต่ไปนู้นไม่ได้โดนกักตัวใช่ไหมไม่ได้โดนกักตัวไม่ได้โดนคือตอนนี้กลายเป็นไอ้นิวนว่าชัดๆเนี่ยก็คือว่าตรวจก่อนไปเนี่ยดูเหมือนทุกประเทศจะใช้เรื่องนี้คราวนี้ซึ่งคำถามก็เลยมีตามมาว่าตกลงแล้วรองอนุทินเนี่ยจะเสนอเรื่องนี้หรือจะเก็บเรื่องพันคนนักท่องเที่ยวไว้ก่อนและเอาแค่ travel bubble สำหรับนักธุรกิจนักลงทุนซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้คือจุดยืนคือเอาแค่เรื่องนี้ก่อนผมว่าเรื่องนักธุรกิจจำเป็นต้องเร่งเหมือนกันนี่มันสองสามเดือนแล้วคนเขามาดูกิจการเขาไม่ได้มันต้องเร่งครับลองฟังเรื่องนี้มันทำได้ครับลองฟังรองนายกอนุทินครับอธิบายถึงเรื่องนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีคล้ายๆว่ามีสถานทูตจากหลายประเทศได้ยื่นหนังสือเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นการเขาเรียก fast lane หรือ green lane นะครับระหว่างสองประเทศจะต้องทำอย่างไรบ้างเราก็ต้องกำหนดเป็นขั้นตอนในเบื้องต้นอาจจะกำหนดเป็นประเภทเช่นนักธุรกิจเป็นเทคนิชเชียนที่จะต้องเข้ามาดูแลพวกเครื่องจักรต่างๆพวกผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเข้ามาก่อนแต่อาจจะยังไม่ถึงนักท่องเที่ยวในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องดูในกรณีของการท่องเที่ยวเนี่ยพี่ถึงน่าสนใจว่าจริงแล้วเนี่ยชาติสมาชิกของสภาพยุโรปหลายประเทศเนี่ยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวภายในกลุ่ม EU ด้วยกันเบลเยียมเนี่ยเขาเปิดให้ชาวฝรั่งเศสข้ามพรมแดนเข้าไปซื้อบุหรี่ซึ่งมีราคาถูกกว่าในฝรั่งเศสอันนี้สสสครับเบลเยียมไม่มีใช่ป่ะครับสสฝรั่งเศสไม่มีกรีซเปิดรับชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวแต่คนที่มาจากสนามบินต้นทางที่มีความเสี่ยงในเรื่องไวรัสจะต้องมีการตรวจหาเชื้อถ้าปรากฏผลตรวจในบางกรณีต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั่นคือกรีซนะฮะส่วนสเปนฮะสเปนยังให้โควต้าอยู่นะสเปนทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวจากเยอรมนีเนี่ย 1,500 คนเพื่อให้ไปเที่ยวที่เกาะมาลอก้านะฮะก็แปลว่าเกาะมาลอก้าเขาก็คือให้โควต้า 1,500 คนแล้วก็จำกัดสถานที่เที่ยวเขาจำกัดเขาจะกำหนดว่าจะให้ไปตรงไหนเดนมาร์กเปิดรับนักท่องเที่ยวเยอรมันแล้วก็ต่อไปจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากไอซ์แลนด์และนอร์เวย์แต่ยังไม่รับจากสวีเดนครับตรงลงฮะไฮโซในเมืองไทยยังไปเที่ยวยุโรปไม่ได้นะอย่าเพิ่งตื่นเต้นเพราะว่าเขารับเขาเป็นเฉพาะประเทศเยอรมันเนี่ยเปิดให้สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสเข้าไปใช้สอยที่ศูนย์การค้าไลน์เซ็นเตอร์ที่พรมแดนระหว่างประเทศทั้ง3คือเฉพาะจุดฝรั่งเศสกับอังกฤษเปิดรับผู้เดินทางระหว่างกันแต่มีเงื่อนไขต้องกักตัว14วันสหภาพยุโรปเขาเปิดตัวแอปด้วยนะฮะมีชื่อว่า Reopen EU โดยให้บริการใน24ภาษามีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางประเทศที่เปิดพรมแดนกฎกติกาเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดรวมถึงรายชื่อโรงแรมและชายหาดที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนี่แต่อันนี้ไม่ใช่เทส
ใช่ไหมเป็นแอปโฆษณาเฉยๆแอปช่วยคุณหาที่ไปช่วยค้นหาว่าจะไปไม่ได้เป็นแอปติดตามเขาไม่ได้ทำแบบเราฮะเขาไม่กล้าฮะมันมีเรื่องสิทธิส่วนบุคคลกันนี้สหรัฐอเมริกากับจีนกำลังจะเปิดการเดินทางอากาศระหว่างกันโดยที่เริ่มสัปดาห์ละ4เที่ยวบินที่ผ่านมาเขาทะเลาะกันนิดนึงครับแล้วก็สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินโดยสารจากซีแอตเทิลผ่านกรุงโซลไปที่เซี่ยงไฮ้ในสัปดาห์หน้าแล้วก็เดือนกรกฎาคมจะมีเที่ยวบินจากซีแอตเทิลแล้วก็ดีทรอยต์ขณะที่สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ได้ขออนุญาตบินไปจีนแล้วตกลงคำตอบสำหรับเมืองไทยก็คือว่าเราอเมริกากับจีนเนี่ยมันนักธุรกิจมันต้องไปมากันอยู่แล้วมันจำเป็นมันยังไงมันก็ต้องเปิดเดิมพันเขาหลายแต่พี่ถึกประเด็นของไทยเรื่อง travel bubble เนี่ยที่โดนวิจารณ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าในประเทศเนี่ยมันเขายังไม่คลายใช่คือถ้าเขาคลายในประเทศเนี่ยผู้ประกอบการผับบาร์เขาก็จะไม่ร่วมกันบ่นว่าอ้าวเรายังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทำไมคุณจะให้โรงเรียนยังไม่เปิดเลยโรงเรียนยังไม่เปิดเลยคุณคือเพราะฉะนั้นมันต้องทำตัวนี้อย่างเร็วในประเทศเนี่ยต้องเคลียร์แล้วมันจะได้ไม่คนจะได้ไม่เปรียบเทียบกันผมจะได้ไม่สามารถบ่นได้ว่าเฮ้ยลูกยังไม่เรียนหนังสือแล้วถึงเวลาคุณจะนักท่องเที่ยวมาเดินแล้วซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าคุณต้องคืนสภาพชีวิตในประเทศก่อนฮะจริงๆรายการเราก็พูดไปหมดแล้วเรื่องพวกนี้คืนสภาพชีวิตคนในประเทศเนี่ยมันต้องมาก่อนไงแล้วคุณค่อยมาว่ากันว่านักท่องเที่ยวคุณจะเอาเข้ามากี่คนแล้วเดี๋ยวคนก็จะสนับสนุนเองครับคือความกลัวเนี่ยราคาจ่ายมันแพงนะครับความกลัวเนี่ยมันแพงมากมันคือโอกาสมันคืออนาคตของการท่องเที่ยวมันคืออนาคตของเด็กนักเรียนครับเพราะนั้นกลัวให้น้อยลงหน่อยรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยมันจะไปกันได้แล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่ระเบิดออกมาในที่สุดครับนะฮะความกลัวเนี่ยพี่ถึกมันนำมาสู่การใช้พรกฉุกเฉินได้เรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ไม่กลัวเนี่ยก็มีเอกชัยหงกังวานกันโชคชัยแล้วก็โชคชัยไพบูลย์รัชตะซึ่งสื่อก็เรียกกลุ่ม2คนนี้ว่าเป็นคู่หูนักกิจกรรมเนี่ยนะฮะเขาเข้าทวงถามความคืบหน้าที่เคยไปยื่นหนังสือในวันที่28เมษายนที่ให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วก็ยกเลิกการห้ามชุมนุมซึ่งปัจจุบันมีการยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีท่าทีว่าผู้มีอำนาจจะยกเลิกพรกฉุกเฉินในเร็ววันเพราะฉะนั้นเอกชัยก็เลยกลับมาอีกรอบนะครับเอกชัยนี่คือเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะฮะคือรอบนั้นเนี่ยเขาโดนเผารถยนต์หน้าบ้านเขาอะโดนทำร้ายไม่รู้กี่ครั้งโดนทุบไปลุกขึ้นมาสู้ต่อนะฮะก็บอกว่ารัฐบาลไม่ยอมเลิกพรกฉุกเฉินเพราะการชุมนุมในประเด็นต่างๆประชาชนไม่ใช่เพราะควบคุมโควิดประกาศเคอร์ฟิวหรือใช้คำสั่งปิดสนามบินเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเอกชัยเขาก็ขยับออกมาเคลื่อนไหวกันต่อครับก็ยืนยันว่ามันเป็นการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยเอาผิดผู้เห็นต่างใช่ไหมแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการควบคุมโควิดทั้งกรณีล้มลึกเสียแดงใช่ไหมในตอนล้มลึกเมษาพฤษภา53แล้วก็ล้มลึก6ปีรับประหารแล้วก็มาถึงกรณีที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้วันเฉลิมโอ้อันนี้อาจจะด้วยนะคุณชูวัฒน์ใช่24มิถุนายนเนี่ยพรกฉุกเฉินเนี่ยต้องตรึงไว้ถึงวันที่24ซึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหลังพอครบมิถุนายนเขาจะเลิกนะพรกฉุกเฉินนี่เผยใช้ยาวนะเผยใช้ยาวนี่ตอนนี้คือผมฟังข่าวล่าสุดเนี่ยเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะแต่กลับมาตั้งด่านตรวจเด็กแว้นตรวจเด็กแว้นเพราะว่าถ้าแว้นเนี่ยออกมาแว้นอีกเนี่ยนายกเอาเคอร์ฟิวกลับมาไม่งั้นนายกจะเอาเคอร์ฟิวกลับมาคืออันนี้มันไร้สาระมากเลยฮะคือเด็กแว้นในประเทศไทยมีกี่คนแล้วเด็กแว้นนี่มันเป็นอะไรที่มันพาให้เป็นพาหะของโควิดหรือเปล่าคือนี่มันคือการใช้อำนาจแบบตีกลุ่มไงพรกฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพียงเพื่อการควบคุมการชุมนุมแต่มันใช้เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตีขลุ่มให้รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ให้สมช.ให้ตำรวจทหารเนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยใช้อำนาจแบบตีขลุ่มเหมือนกับคุณไปจับตั้งแต่คุณจับเด็กแว้นจับนู่นจับนี่มาถึงคุณไปจับร้านอาหารใช่ไหมคือการความคุมเครือของอำนาจเนี่ยมันถูกคล้ายๆกับว่าโต้แย้งได้พอใช้พรกฉุกเฉินแล้วมันโต้แย้งได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะมีการถกเถียงว่าเฮ้ยก็คุณประกาศอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุณประกาศอย่างนี้คุณออกคำสั่งอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างนี้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทำไมอ่ะมาเถียงกันสิว่าอะไรคือระยะห่างอะไรทำไมคุณบอกว่านักดนตรีเล่นได้เล่นไม่ได้ล่ะมันจะมีการถกเถียงครับใช่แล้วนะแต่พอบอกว่าใช้พรกฉุกเฉินปุ๊บเจ้าของกิจการอะไรต่างๆเนี่ยมันถกเถียงไม่ได้ถกเถียงไม่ได้อย่างกรณีตั้งด่านเนี่ยตั้งด่านตอนแม้เลิกเคอร์ฟิวแล้วแต่ตั้งด่านเนี่ยก็คือถ้าเด็กแว้นนั้นโดนก็จะโดนเรื่องจราจรใช่ไหมโดนเรื่องเสียงดังรบกวนเพลแล้วก็โดนพรกฉุกเฉินตามไปด้วยเพราะพรกฉุกเฉินมันยังอยู่มันตีขลุ่มได้มันเบี่ยงแหได้ใช่ไหมฮะลองฟังเอกชัยหงกังวานนะครับที่เขาเรียกร้องให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉิน
คือข้ออ้างที่เขากลัวม็อบมากกว่าเพราะยิ่งมีข่าวมาว่าหลังพ.ร.ก.ฉุกเฉินยกเลิกเนี่ยก็จะมีการชุมนุมนู่นนี่นั่นหลายกลุ่มก็เลยหาข้ออ้างตอนนี้ตอนแรกบอกว่าอ้างเรื่องเคอร์ฟิวยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วตอนนี้มาอ้างเรื่องปิดสนามจำเป็นต้องปิดสนามบินเพื่อควบคุมซึ่งผมก็อย่างที่ผมอธิบายตอนปี51ที่มีพันธมิตรปิดสนามบินตอนนั้นปิดวันที่24 AOT ก็แค่ออกประกาศปิดสนามบินยังไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเลยเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินวันที่27หลังจากปิดไปตั้ง3วันแล้วแสดงว่าการควบคุมสนามบินมันไม่จำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเลยคุณก็สามารถออกคำสั่งให้สนามบินดูแลเองได้ไม่จำเป็นเลยเพราะฉะนั้นที่มาอ้างเรื่องที่ว่าเชื้อคุมโรคเนี่ยเป็นแค่เรื่องตอแหลเรื่องจริงๆเหตุผลหลักจริงๆอ่ะก็คือคุณกลัวม็อบทุกอย่างแหละไม่ว่าม็อบอะไรก็ตามเมืองเมืองไทยมันมีม็อบเยอะเพราะมันมีเรื่องที่ทำลายฝ่ายประชาธิปไตยหลายปีแล้วก็หลายรอบแล้วก็เลยช่วยการปฏิคลุมใช้กับม็อบได้ด้วยไงแต่จริงๆแล้วนี่คือมันผมบอกว่าหลักๆเลยมันคือการทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกตัวเองมีอำนาจทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นพี่บอกว่าคุณจะไปจับร้านอาหารคุณจะไปจับคนอะไรคุณก็ตั้งข้อหาง่ายมากเลยคือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินครับใช่ไหมฮะพอบอกว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนี่มันคลุมหมดมันคลุมหมดมันสะดวกดีมันง่ายดีถ้าใช้พรบโรคติดต่อเนี่ยมันก็จะมีแบบคล้ายๆว่าโทษมันจะอ้างว่าโทษมันเบามาอะไรต่างๆคือแล้วเขาก็ยังต่อสู้กันได้ครับผู้ที่ถูกจับกุมถูกอะไรถูกตรวจตาอะไรเนี่ยมันต่อสู้กันได้ครับส่วนคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยเป็นสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเขาเป็นห่วงเรื่องของทัศนะของนายกรัฐมนตรีนะเรื่องของการที่ตอนนี้ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วเสร็จแล้วมีกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยที่ขู่ว่าจะเอาเคอร์ฟิวกลับมาใช้ใหม่ถ้าเด็กแว้นไม่ให้ความร่วมมือคุณเทพไทยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่าให้ปัญหาเล็กๆของคนส่วนน้อยมาทำลายความสุขหรือมาริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศเพราะการประกาศใช้เคอร์ฟิวในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับแล้วก็การแว้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของกลุ่มเล็กๆที่สร้างปัญหาขึ้นนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าที่บ้านเมืองในฐานะผู้รักษากฎหมายจะต้องมีความเข้มงวดกดขันและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าให้ปัญหาเล็กๆของคนส่วนน้อยมาทำลายความสุขหรือมาริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนใหญ่ของคนในประเทศลองฟังคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาแสดงความเห็นถึงกรณีมีกลุ่มเด็กแว้นออกมาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นโดยท่านก็เตือนไปยังกลุ่มผู้ปกครองและก็กลุ่มคนเหล่านี้ว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีการกลับไปใช้ประกาศเคอร์ฟิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าโดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยและก็ไม่สนับสนุนที่จะให้รัฐบาลได้ประกาศใช้เคอร์ฟิวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งในสังคมไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในสังคมหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบส่วนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเรือนผู้รักษากฎหมายจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะการสร้างความเดือดร้อนของกลุ่มคนเล็กๆจะไปกระทบกับกลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เราเอามาตรฐานนี้มาควบคุมกลุ่มคนทั้งประเทศเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าการประกาศใช้เคอร์ฟิวมันมีผลกระทบต่อคนที่ทำอาชีพหรือประกอบอาชีพสมากินในช่วงเวลากลางคืนเป็นจำนวนมากนะครับเพราะถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จะดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องไปควบคุมดูแลเรื่องนี้โดยเคร่งครัดการประกาศพรก.การประกาศเคอร์ฟิวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการถอยหลังของสถานการณ์แล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนขาดสิทธิเสรีภาพแล้วก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลพยายามที่จะฟื้นฟูกำลังฟื้นฟูการท่องเที่ยวเรียกความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนอยากจะเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ลามไปถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศจึงเสนอมาอย่างพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดครับคุณเทพสายต้องพูดสั้นๆฮะต้องสรุปให้สั้นๆเลยว่าจริงๆแล้วมันแสดงให้เห็นว่าพรกฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิวเนี่ยมันไร้เหตุผลนี่เขาพยายามพูดเหมือนกับสะท้อนว่ามันไร้เหตุผลมากเลยคุณอ้างเด็กแว้นเนี่ยเรื่องที่หลายเหตุผลแล้วคุณก็อ้างเด็กแว้นมาต้นแล้วมันไม่เคยจับโควิดฮะเนี่ย
แล้วแต่ว่าคุณจะจับโควิดเลยมันจับมันใช้เพื่อสร้างบรรยากาศของการควบคุมครับเสริมเพื่อให้แบบคล้ายๆกับว่าเสริมอำนาจรัฐในการที่ฉวยโอกาสของความกลัวโควิดทำให้คนต้องเชื่อฟังรัฐโดยที่ไร้เหตุผลคุณเทพไทยเขาพูดเหมือนกับด้วยน้ำเสียงที่มีความเกรงใจต่อท่านนายกรัฐมนตรีเขาเป็นพรรครัฐบาลนี่ฮะครับแต่เมื่อกี้ที่คุณเพิ่มพูดนอกรอบเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคือผลกระทบจากมาตรการโควิดที่รัฐบาลออกเนี่ยเสียงที่หายไปเลยคือเสียงของวัยรุ่นทั้งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแว้นก็ไม่ได้ตู้เกมก็ไม่ได้เล่นเกมก็ไม่ปิดถูกขับให้ต้องอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านก็เที่ยวไม่ได้ขับบ้านก็ไม่ได้คุณจะให้เขาทำอะไรแล้วคุณให้เขาทำอะไรขี่รถเล่นก็ไม่ได้ขี่รถเล่นก็ไม่ได้ให้เสพยาบ้าเงียบๆอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือยังไงคือทำอะไรไม่ได้ไม่แล้วอยู่แล้วยังกันอยู่บ้านเนี่ยคือบ้านคนส่วนใหญ่มันขนาดวิ่งเล่นในบ้านได้หรือเปล่าคือแบบมันใช่คือเพราะนั้นผมคิดโอ้โหวัยรุ่นสองสามเดือนที่ผ่านมานี่คงใช้ชีวิตลำบากเล่นกีฬาก็ไม่ได้นะเพราะคุณชูวัฒน์สิ่งที่กีฬาช่วงนี้ก็ไม่ได้พี่ถึกสิ่งที่จะไปแทงสนุกยังไม่ได้เลยพื้นที่สร้างสรรค์เขาไม่มีเลยเกี้ยงแล้วที่สันทนาการมันงั้นเถอะแล้วผมบอกจริงนี่เป็นสิ่งที่สบคไม่เคยเข้าใจเขาไม่เข้าใจแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำให้ทั้งคนซึ่งมีอายุสัก20ลงมานะไม่มีที่ไปทำอะไรได้เลยใช่มีแต่20อ้าวอะคือโอเคเราสนใจแต่พื้นที่ทำมาหากินก็โอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าพื้นที่วัยรุ่นเนี่ยคุณไม่มองเลยพื้นที่วัยรุ่นไม่ใช่พื้นที่ทำมาหากินนะฮะพื้นที่ของเขาคือพื้นที่สันทนาการพื้นที่เรียนรู้พื้นที่ทดลองผิดถูกก็ใช่ไงโรงเรียนยังไปไม่โรงเรียนก็ไปกวดวิชาก็ไปไม่ได้คุณใช้เขาไปแว้นแล้วเปิดมา4เฟส5เนี่ยมันถึงพื้นที่ของเขาใช่เขาโดนแต่ว่าทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นมันมีทั้งพรกฉุกเฉินมันมีทั้งเคอร์ฟิวก็ไปแล้วแต่นายกดันมาขู่คนก็เลยกลับมาเถียงกันอีกรอบนึงเรื่องนี้แต่พรกฉุกเฉินเนี่ยหลายคนก็ทำใจว่ามันจะอยู่ต่อไปอีกนานนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเสริมอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเรื่องโควิดเรื่องประชาธิปไตยนะฮะสักครู่ครับ